หน่อยลืมคำว่าคอยเลยหรือคนดีสวัสดีเจ้าวันนี้มาป้ากันแฮมกะกับรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะเจ้าพบกันตั้งแต่วิภาลัตไฟเกลือเจ้าครับพบกับผมนะครับหัวหน้ายุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศครับเจ้าหัวหน้ายุทธเจ้าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่หัวหน้ามีข่าวดีอย่างที่จะมานำเสนอฟังเจ้าโอ้อาทิตย์นี้เขาซื้อว่ามีหลายข่าวนะครับเนาะเจ้าได้ออกพื้นที่เยอะเลยครับก็ข่าวแรกก็คงจะเป็นเมื่อวันนี้เองนะฮะโอ้โหมาดมาดเลยนะเจ้ามาดมาดเลยอุ่นๆฮ้อนๆมาเจ้านี่นะครับก็ได้ผมก็ได้ลงไปเยี่ยมติดตามผลงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอำเภอแม่ใจเจ้าที่บ้านแม่จอดใต้ครับเจ้าหมู่ที่5ตำบลแม่ซุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานะครับเจ้าที่ไปนี่ก็เพื่อว่าเปิ้นเชิญเฮาไปร่วมติดตามผลโดยเฉพาะการทำข่าวสารสนเทศเผยแพร่ผลงานต้นแบบดีเด่นและการขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงกว้างไกลยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งก็ได้ไปติดตามผลความคืบหน้าของหมู่บ้านตัวเจ้านะครับบ้านแม่จัวใต้นี่หัวหน้าเคยเข้าไปหลายรอบนะครับเพราะว่าจะเข้าไปทำสารคดีเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแสดงว่าเป็นมีดีนะประกวดหมู่บ้านเป็นกรรมการประกวดหมู่บ้านหลายเรื่องนะครับไปหลายครั้งนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้ไปพบปะกับพี่น้องชาวบ้านเจ้าวันเสาร์อาทิตย์กับประยุทธ์เลยนะวันนี้ประยุทธ์วันเสาร์อาทิตย์นี่ก็ยากการนะครับน่าชื่นชมยินดีกับทีมงานของหัวหน้าวรรณภาคงมั่นพัฒนาอำเภอพร้อมกับพัฒนากรนักวิชาการนะครับสาวติดกับประยุทธ์เลยเนาะกับมิญาติการนะครับทั้งหัวหน้าก็ได้ไปทั้งผมก็ได้เข้าไปทำข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ผลงานของเปิ้นนะครับคนดีคนงามของหมู่บ้านนะครับก็ขอขอบคุณท่านวรรณภาคงมั่นนะครับพัฒนาการอำเภอแม่ใจและทีมงานโดยเฉพาะประหลวงสิงห์คำจันปาประหลวงบ้านนะครับไว้ณโอกาสนี้ตัวนะฮะโดยเฉพาะจริงๆขอชมเชยทีมพช.ไม่ใจที่ทำงานบริเวณยุทธแม้กระทั่งวันเสาร์อาทิตย์เราไปฟังเสียงของหัวหน้าวรรณภาคงมั่นนะครับพัฒนาอำเภอแม่ใจอู้ถึงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านอำเภอแม่ใจครับเชิญครับเชิญฟังครับเชิญฟังค่ะแม่ใจก็ได้ดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะเจ้าโดยในปี2556เนี่ยเราก็มีการสนับสนุนหมู่บ้านขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบโดยดำเนินการตีบ้านปะตึงใต้หมู่ที่6ตำบลแม่ใจนะเจ้าซึ่งทางอำเภอก็ได้ดำเนินการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายไปแล้วแล้วก็ได้ปากลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินการต่อเนื่องไปเนี่ยก็ได้ไปศึกษาดูงานการดำรงชีวิตแบบวิถีชีวิตพอเพียงเนี่ยที่จังหวัดเชียงรายนะเจ้าโดยได้ศึกษาดูงานที่อำเภอแม่จันแล้วก็อำเภอแม่ลาวนะซึ่งจะได้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายน้ำร่องของเฮาต่อไปนะเจ้าแล้วก็สำหรับหมู่บ้านที่เฮาได้ฝึกอบรมก่อนหน้านี้ไปแล้วนั่นนะแฮมจำนวน5หมู่บ้านนะเจ้าซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของปี2552เป็นต้นมาเนี่ยแล้วก็จะได้มีการฝึกอบรมทบทวนนะเจ้าโดยจะเป็นการรักษามาตรฐานการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแห่ง5หมู่บ้านนะเจ้าก็คือบ้านปะแฝกดอยหมู่4ตำบลปะแฝกบ้านต้นพึ่งหมู่ที่3ตำบลเจริญลาดบ้านเด่นโพทองหมู่ที่13ตำบลบ้านเราบ้านดงอินตาใต้หมู่ที่6ตำบลบ้านเราแล้วก็บ้านแม่จัวใต้หมู่ที่5ตำบลแม่ซุกซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมการรักษาสถานภาพการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้นะซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครัวเรือนต้นแบบของหมู่บ้านแม่จัวใต้หมู่5เนี่ยมาร่วมกิจกรรมในวันนี้40กว่าคนด้วยกันนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่ามีผลการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอันหยังพ่องแล้วก็สิ่งที่เปิ้นภาคภูมิใจเนี่ยก็มีแหมหลายๆอย่างที่เฮาได้อู้จากันในวันนี้แล้วก็จะได้เป็นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านต่อไปตั้งหน้าแหมนะเจ้าก็น่าจะยกย่องชมเชยบ้านแม่จัวใต้เจ้าเป็นหมู่บ้านต้นแบบของอำเภอแม่ใจเลยนะครับเจ้าที่มีการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกือบทุกๆด้านนะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณวันนี้ก็เกิดผลงานใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ประหลวงบ้านนะครับประหลวงสิงห์คำจันปาผู้ใหญ่บ้านแม่จัวใต้เนี่ยครับเป็นได้เป็นผู้นำชุมชน
และนาลาล่าสุดเนี่ยมีผลงานหลายอย่างครับซึ่งผมได้ไปสัมภาษณ์ปู่หลวงเปิ้นนะเจ้าว่าเปิ้นได้ทำอย่างขึ้นมาใหม่ๆพ่องนะครับก็พอดีได้เสียงปู่มาก็เลยนำมาออกรายการวันนี้ตัวนะครับขอเชิญรับฟังเสียงของปู่หลวงสิงคำจันปานะครับในโจใต้ครับครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้ผมก็อยู่กับปู่หลวงสิงคำจันปานะครับท่านผู้ใหญ่บ้านในโจใต้หมู่ที่5ตำบลแม่ซุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาของเฮานี่เองนะครับบ้านแม่โจใต้นี่ก็เปิดรักษาสภาพมาตรฐานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาได้หลายปีแล้วครับเนาะปู่หลวงได้ดำเนินเศรษฐกิจพอเพียงมากี่ปีแล้วครับก่อมาได้2ปีครับโอ้2ปีนะฮะก็ขณะนี้ก็ผลงานของหมู่บ้านนะครับในการขับเคลื่อนก็มีหลายผลงานนะครับอันเริ่มที่หมู่บ้านทำมีอย่างพองครับปู่หลวงครับครับตีเดิมๆที่ผ่านมานะครับก็ได้ทำกิจกรรมในด้านพืชผักสวนครัวทำข้าวอินทรีย์ทำการเมล็ดพันธุ์แล้วก็ทำลงสีเข้ากองซุ้มซนนะครับแล้วก็ได้ทำสร้างฝายสะล้อน้ำนะครับแล้วก็ได้ทำบวชปลานะครับแล้วก็ได้สร้างล้างระบายน้ำในหมู่บ้านนะครับโอ้อันนี้ก็คือกิจกรรมที่การพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของบ้านแม่โจ้ใต้นะครับก็ได้ทำมาหลายอย่างนะครับก็ยังคือบ้านแม่โจ้ใต้นี่เป็นหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านหนึ่งทีเดียวนะครับปู่หลวงครับแล้วก็หลังจากนั้นมานี่ครับณวันนี้นี่ทั้งปู่หลวงพร้อมกับลูกบ้านพร้อมกับกรรมการเนี่ยได้ทำโครงการอะไรอย่างใหม่ๆที่ล่าสุดนี่ครับที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านนะครับครับก็โครงการล่าสุดที่เกิดกับพี่น้องชาวบ้านก็คือลงสีเข้ากองครับลงสีกล้องในสีเข้าได้บ่ต้องเสียค่านะครับสีฟรีเลยนะครับก็ตีประโยชน์สุดก็คือทำเมล็ดพันธุ์เข้านะครับในหมู่บ้านได้ใจเข้าเมล็ดพันธุ์ที่ยังที่เข้ามาได้ชื่อนะครับแล้วก็เรามีกิจกรรมยังครับกิจกรรมก็ด้านกิจกรรมทำข้าวอินทรีย์ครับทำข้าวอินทรีย์กิจกรรมนะครับแล้วก็ทำบวชปลาด้วยนะครับปลาด้วยบวชปลาด้วยครับแล้วก็ตะกี้ได้ยินเห็นว่าท่านปลวงทำโครงการเกี่ยวกับอย่างก็เกี่ยวกับน้ำครับอย่างก็ครับกิจกรรมผายสะล้อน้ำครับสะล้อน้ำเป็นจะได้ข้าเราฟังจะนะครับผายสะล้อน้ำนี่คือจะต้องใจปูนนะครับใจหินนะครับไปเกิดน้ำใบเพียจะได้กักเก็บน้ำใบนั้นดูรุ่งแรงนะครับเพียน้ำจะให้เก็บน้ำใบใจให้เจ้าบ้านได้ใจนะครับได้รุ่งแรงนะครับตอนนี้ใจประโยชน์ได้เลยมั้ยครับตอนนี้ใจได้เลยครับเพราะว่าผมสร้างเสร็จแล้วครับสร้างฝายเสร็จแล้วนะครับก็จะเกิดครับพี่น้องชาวบ้านได้รับผลประโยชน์อย่างพ่องปลวงก็จะได้ผลประโยชน์ก็คือชาวบ้านเนี่ยจะได้เอาน้ำไปใส่พืชผักสวนครัวนะครับหรือว่าด้านการเกษตรนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็ทางผู้ดำเนินรายการเองนะครับก็ได้มาเยี่ยมฝึกอบรมหมู่บ้านนครบาลแม่โจ้ใต้หมู่ที่5นะครับแล้วก็วันนี้ก็จะได้ไปดูผลงานของปู่หลวงตีวาตะกี้ตัวนะครับก็คือผลงานฝ่ายชะล้อน้ำกับลูกสีเข้ากล้องนะครับครับขอบคุณปู่หลวงนะครับครับผมครับขอบคุณครับตบมือดังๆครับปู่หลวงสักหน่อยเถอะนะปู่หลวงสิงคำจันปาพร้อมกับลูกบ้านเปิ้นถึงผู้ช่วยกรรมการหมู่บ้านยักแต่เห็นหนแท้นะครับก็ชมเชยนะฮะนอกจากครับจากไม่ใจเอาไปสุดติดประเทศลาวบ่โอ้เห็นว่าหัวหน้าได้ไปร่วมกิจกรรมเปิ้นเนาะเจ้าไปที่ภูซางครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่14ที่ผ่านมานะครับก็ได้ไปจะทำข่าวแล้วก็ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการเพื่อความรู้เพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้านประธานคุ้มผู้ประสานงานพลังแผ่นดินหรือว่าเสาห้าตาสับปะรดนั่งแจ๋วได้ยินเคยได้ยินตาสับปะรดป่ะเคยเห็นแต่ป่าสับปะรดเจ้าหัวหน้าเสาห้าตาสับปะรดนี่ยังไม่ค่อยเข้าใจหมายความว่าเปิ้นจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกรรมการคนหนึ่งเนี่ยผู้นำคนหนึ่งเนี่ยจะต้องดูแลลูกบ้านตัวเองนะครับคนละ 4-5 ครอบครัวหรือ10ครอบครัวแล้วก็ในชุมชนหนึ่งก็จะมีประมาณตาสับปะรดจะมีเสาประมาณเสาห้าตาแล้วก็จะมีลูกน้องดูแลครอบครัวของตัวเองอยู่นะระแวดระวังเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดครับเป็นโครงการบูรณาการระหว่างหมู่บ้านทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยากศน.พุซางแล้วก็ทางพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความรู้กับคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็เสาห้าตาสับปะรดนะครับสามารถที่จะป้องกันปัญหายาเสพติดรวมทั้งการระแวดระวังนะครับเอ็กซเรย์รีเอ็กซเรย์ต่างๆนะครับเพื่อไปให้ลูกหลานไปติดยาเสพติดเพื่อไปให้มีคนกล้าคนขายในหมู่บ้านเจ้าป
บ้านสถาน2นี่เป็นหมู่บ้านที่ดีเด่นติดอันดับรางวัลระดับภาคใช่นะนะครับกับนายกอดีตนายกอย่างก็เวชชีวะอภิสิทธิ์เวชชีวะนะครับได้รับโล่รางวัลมาแล้วนะฮะเป็นต้นแบบแล้วก็บ้านนี้ยังเป็นหมู่บ้านที่เป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ของทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดพะเยาด้วยนะเจ้าถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ยอดเยี่ยมหมู่บ้านนึงนะเจ้าแล้วก็เขาไปวันนั้นเขาไปร่วมฝึกอบรมตัวแล้วก็ได้สัมภาษณ์ท่านประหลวงสมชายวงใหญ่เจ้าผู้ใหญ่บ้านนะครับตัวนะครับว่าเปิ้นมีนโยบายแล้วก็มีแนวความคิดแล้วก็มีการระแวดระวังเรื่องยาเสพติดภายในชุมชนของท่านจะได้นั่นนะครับไปพบกับประหลวงสมชายวงใหญ่ครับเชิญครับเจ้าครับก็สวัสดีครับกับผมนายสมชายวงใหญ่ผู้ใหญ่บ้านบ้านสถาน2หมู่ที่1ตำบลภูสางอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาครับวันนี้ผมก็มีโครงการนะครับอบรมให้ความรู้ประสิทธิภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านประธานคุ้มและผู้ประสานพลังแผ่นดินนะครับตามโครงการ25ตาสับปะรดขจัดสิ้นยาเสพติดครับตามที่รัฐบาลได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2546เป็นต้นมาจนสามารถขจัดและควบคุมปัญหายาเสพติดได้ระดับหนึ่งประกอบกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติได้กำหนดให้มีการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดร่วมกวาดล้างนะครับร่วมกวาดล้างยาเสพติดทำให้ยาเสพติดเบาบางลงแต่ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดกับมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นและศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอภูสางได้มีมาตรการให้ทุกหมู่บ้านเอ็กซเรย์ผู้ฆ่าผู้เสพและผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่องมีการตั้งกฎระเบียบข้อตกลงนะครับลงเซ็นสัญญา MOU ร่วมกันมีการจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้เสพให้กลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นเปลี่ยนพฤติกรรมตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงมหาดไทยดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและบ่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่หมู่บ้านและพื้นที่อำเภอปูสางทางหมู่บ้านสถาน2หมู่ที่1ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านศูนย์เฮียนฮู้กองทุนแม่ของจังหวัดพะเยาจึงมีมาตรการป้องกันและปราบปรามบ่ให้ประชาชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะครับได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้านประธานคุ้มและผู้ประสานงานพลังแผ่นดินสหตาสับปะรดนะครับได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดเบื้องแพร่ระบาดในชุมชนต่อไปนะครับโครงการนี้ครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะครับได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่ผู้ประสานพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดนะครับส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องรวมกลุ่มนะครับเป็นแกนนำแรกเปลี่ยนเฮียนฮู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เพื่อสร้างก็ป้องกันนะครับครอบครัวตัวเก่าตลอดถึงชุมชนเฮือห่างไก่ยาเสพติดซีก็เป็นการเสริมสร้างเฮือประชาชนมีจิตสาธารณะเป็นพลเมืองดีนะครับอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขนะครับในวันนี้นะครับวันที่14 มีนาคม2556นี่นะครับก็กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมวันนี้นะครับก็จำนวน45ท่านนะครับงบประมาณนะครับจากการที่หมู่บ้านได้จัดการอบรมนะครับก็ใช้งบประมาณจากหมู่บ้านการคลังหมู่บ้านงบประมาณจากกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสถาน2หมู่ที่1แล้วก็มีของทางอปจนะครับแล้วก็ปปสภาคประชาชนอำเภอภูสางอปตภูสางแล้วก็มีกศน.อำเภอภูสางนะครับเพื่อการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมในครั้งนี้ครับผลที่คาดว่าจะได้ครับก็ทำให้คณะกรรมการหมู่บ้านประธานคุ้มผู้ประสานพลังแผ่นดินนะครับส
หตาสัปปะรดได้เฮียนฮู้กระบวนการขับเคลื่อนและการบริหารจัดการหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ2ก่อคณะกรรมการหมู่บ้านประธานคุ้มและผู้ประสานพลังแผ่นดินสหตาสัปปะรดนะครับรวมพลังบ่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดถึงขยายผลความฮู้ถึงบุคคลอื่นๆในหมู่บ้านตลอดถึงลูกหลานนะครับ3คณะกรรมการหมู่บ้านประธานกุ้มและผู้ประสานพลังแผ่นดินนี่นะครับตระหนักถึงเป็นผู้มีจิตสาธารณะบทบาทและหน้าที่ของประชาชนตีดี4หมู่บ้านมีความเข้มแข็งนะครับและเพื่อการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเจ้าก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจแห่งหมู่บ้านหนึ่งแล้วเจ้าหัวหน้าครับสุดยอดเลยครับบ้านสนามซ้อมนี่นะมีจิตเสียงเจ้าหลังจากที่เขาไปแอลตังผู้สร้างแล้วเจ้าวกกลับมาตีในใจแห่งกัมหนึ่งนะเจ้าหนึ่งจ้าในเจ้าครับในวันที่13มันพูดตี13มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเจ้ากลุ่มงานสารสนเทศของเขานะเจ้าก็ได้ไปดำเนินการโครงการสารสนเทศสู่ชุมชนหรือว่า IT Delivery นะเจ้าตีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแหนมหมู่ปะตึงใต้นะเจ้าซึ่งเปิ้นเป็นกลุ่มติปีนี้นะเจ้าเปิ้นได้รับการคัดสรรเนาะได้5ดาวนะเจ้าหัวหน้าในประเภทของอาหารนะเจ้าแหนมหมู่ปะตึงใต้เนี่ยเปิ้นอยู่ติบ้านปะตึงใต้นะเจ้าหมู่ที่6ตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจซึ่งเฮาได้เข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปิ้นนะเจ้าในเรื่องของการจัดทำสารสนเทศบ่ว่าจะเป็นในรูปของวิดีทัศน์แนะนำกลุ่มแล้วก็อนาคตก็คือเขาจะทำเว็บไซต์นะเจ้าเพื่อจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของกลุ่มเปิ้ลนะเจ้าซึ่งการดำเนินงานของกลุ่มเปิ้ลหรือว่าความเป็นมาเป็นไปของกลุ่มเปิ้ลติดได้ระดับ5ดาวเนี่ยเป็นจะได้เนี่ยลองไปฟังนะเจ้าจากแม่สุพินปั่นเงินนะเจ้าเปิ้ลเป็นประธานกลุ่มแหนมหมูนี่นะเจ้าเชิญเจ้าครับสวัสดีครับแม่สุพินปั่นเงินครับเจ้าสวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังครับก็อันนี้มาอยู่กลุ่มของกลุ่มทำแหนม5ดาวของจังหวัดพะเยานะครับคือกลุ่มบ้านแหนมปะตึงใต้นะครับหมู่ที่6ตำบลแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับแม่ครับแม่ลองเล่าประวัติความเป็นมาของกลุ่มทำแหนมของแม่นะครับเจ้ากลุ่มทำแหนมของบ้านปะตึงหมู่6ในเจ้าก็ตั้งมาเมื่อปี41นะเจ้าเนาะตั้งมากะล่มลุกคุกคานเหมือนกันนะเจ้ากลัวจะเป็นกลุ่มในจุดนี่ก็ลำบากเหมือนกันเจ้ามีสมาชิกตอนนั้นที่เริ่มกันทำกี่คนครับมีตอนแรกมี5คนเจ้ามี5คนแล้วก็พอดีกะทำร้องพิษร้องทูกกันนะเจ้าว่าเอ๊ะเขาอยากหารายได้เสริมว่าเขาจะเนี่ยจะได้เขาอย่างมาทำกันดีก็เลยปรึกษากันว่าเขาทำแหนมบ่เพราะว่าวัตถุดิบในบ้านเขามันมีเนาะมันหาง่ายนี่นะที่นี่ก็มาปรึกษากันในกลุ่มว่าก็เลยอันเอาแหนมมาลองทำกันลงหุ่นกันตอนแรกกับคนละ20บาทเจ้าคนละ20บาทก็เอ๊ทำไปทำมามันบ่ได้ส่วนผสมมันบ่คงบ่ถูกลักเปิ้นเนาะมันมีแก้มมีจางนี่นะมันก็บ่ค่อยล้ำเจ้าที่นี่พอดีเจ้าหน้าที่ตังเคหกิจเปิดเข้ามาแอลหากลุ่มเปิดก็บอกว่าเจ้ามีสูตรเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าจะมาสอนบ่อยนะเออกระตั้งกลุ่มก็เลยปรึกษากันว่าเออถ้าเปิดมีเช้ามีเจ้าหน้าที่นำจะอีเขาคงจะไปได้ก็เลยรวมกลุ่มกันทำไมอะเจ้ารวมได้แหมจาก5เนาะเป็น11คนนะเจ้าครับแม่ครับแม่หลังจากทำแล้วเนี่ยการตลาดของแม่เอาไปขายทางใดบ้างครับตอนแรกก็ขายในบ้านเนี่ยเจ้าขายตำร้านก้าของช่อมในบ้านเนี่ยส่งหั่นน้อยนี่น้อยเนาะส่งไปกะเมืองเข้าก็ส่งไปตั้งอำเภอแม่ใจผ่องอำเภอเมืองผ่องแต่ว่าถ้าเทศกาลนี่ลูกหลานเปิ้นลูกกรุงเทพมาเปิ้นได้มาจิ้มแหนมของนั่นบ้านปะตึงหมู่6นี่เปิ้นก็ว่ามันอร่อยมันล้ำดีมันก็เปิ้นก็สั่งกันนะเจ้าสั่งกันเป็นบางถ้าเทศกาลนี่จะบ่ได้อยู่ได้หยังเลยเจ้าทํากันติดๆกันเป็น 2-3 วันเลยครับแม่ครับ
แม่สุพินครับตั้งแต่ทำมานี่มีหน่วยงานใดมีองค์กรมีข้าราชการส่วนใดมาช่วยแม่เรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนกลุ่มทำแหนมของบ้านป่าตึงใต้บ้างครับก็มีอยู่เจ้าตั้งเทศบาลรวมใจในเปิดก็สนับสนุนมาเจ้าแล้วก็ตั้งพัฒนาชุมชนเปิดกับมาให้ความหูมาแนะนำแนวทางอย่างนี้นะเจ้าต้องเกษตรเจ้าตั้งเกษตรอำเภอจังหวัดนี่เปิ่นก็แนะนำอยู่เปิ่นก็งบสนับสนุนอยู่เจ้าอ๋อและสุดท้ายคำถามสุดท้ายที่อยากจะถามแม่สุพินปันเงินนะครับประธานกลุ่มแหนมบ้านป่าปึงป่าตึงใต้ก็จะถามว่าแม่ครับจุดเด่นของแหนมของบ้านเฮาเนี่ยมันแตกต่างกับที่อื่นจะได้มีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และเป็นจะได้มาถึงได้5ดาวถึงรับ5ดาวรับประเทศตัวครับจุดเด่นของแหนมป่าตึงใต้นี่ก็คงจะมันเป็นอาหารพื้นบ้านเนาะเจ้าเนาะเพราะเฮาก็บ่ได้ใส่สารเจือปนอะหยังนี่แน่เนี่ยอย่างธรรมชาติมันก็มีเป็นของธรรมชาติของบ้านเฮาน่ะเจ้าครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่สุพินปันเงินจ้านักนะครับประธานกลุ่มทําแหนมปะตึงใต้นะครับถ้าจะได้ใครลองจิ้มแหนมของแม่สุพินนะครับก็โทรศัพท์ได้นะครับ0861974721นะครับวันนี้ขอบคุณแม่จ้านะครับเจ้าสวัสดีเจ้าวันนั้นน้องแจ๋วเขาได้จิ้มแหนมเจ้าเป็นดิบถึงซุปได้ลองจิ้มมาแล้วทั้งสองอย่างนี้เนาะเจ้าล้ำนะครับเปิ้งได้5ดาวแต้ๆนะเจ้าแล้วก็ความสะอาดกระบวนการผลิตของเปิ้นนี่ใจได้เลยใจได้เลยเจ้าเป็นเจ้าแหมแล้วเจ้าถึงโรงงานถึงเครื่องไม้เครื่องมือเปิ้นสะอาดสะอ้านนะครับก็ได้ไปเห็นกับตาแล้วเจ้าก็เริ่มแปลกใจว่าเอ๊ะที่เปิ้นได้5ดาวเนี่ยพ่อจะอีโลเนาะรสชาติเป็นกะลำตวยนะครับพวกเจ้าครับช่วงนี้แหนมสะม้อยก็จะเข้าเมษาเนี่ยมันเป็นช่วงฤดูร้อนเจ้าแหนมเป็นคิดว่าฤดูร้อนนี่จะมีปัญหานักเรื่องอย่างนั้นเรื่องปัญหาตอนนี้ของบ้านเฮาก็คงจะเป็นเรื่องหมอกควันนะเจ้าหมอกควันที่จะมาเจ้าใช่ถึงเก้าจังหวัดภาคเหนือเนี่ยบอกว่าแม่ฮ่องสอนแปรพะเยาลำปางเชียงรายนี่เนาะเจ้าจะมีปัญหาเรื่องหมอกควันมลภาวะมลพิษจากหมอกควันนักในส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมีการเผาใช่เศร้าเป็นการเผาในพื้นที่เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาก็อยากจะมีส่วนร่วมในการรณรงค์ตัวนะครับโดยเฉพาะเมื่อวันพุธที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับที่บ้านบัวเนาะทางหน่วยงานทางสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับผลจัดงานเกษตรรวมใจรณรงค์ไทยกรบตาชักต่อสังเข้าเพื่อลดปัญหาหมอกควันเมื่อวันที่12ที่ผมพูดถึงวันที่10บังคับ12ขอโทษนะวันที่13นะครับเจ้าวันอังคารที่12นะครับท่านชูชาติกีฬาแปลงท่านผู้ว่าเปิ้นขับรถไถโอ้แล้วสาธิตเลยการไถกบต่อสังนะเปิ้นก็ได้ขึ้นสัมภาษณ์ตัวเอาไปฟังเปิ้นรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซะหน่อยนะครับเชิญครับเจ้าการรณรงค์ไถกบต่อสังในครั้งนี้เป็นทางออกหรือทางเลือกของพี่น้องเกษตรกรที่จะลดการเผาเพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าในปีนี้ซึ่งทางจังหวัดพะเยาได้รณรงค์มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดการห้ามไม่ให้พี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรเผาโดยไม่มีทางออกหรือทางเลือกให้ก็คงเป็นเรื่องที่ลำบากหรือเป็นสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรนั้นอาจจะมีปัญหาในการประกอบอาชีพการรณรงค์ให้มีการไถกลบต่อสั่งก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจและเป็นตัวอย่างที่จะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าการไม่เผานั้นก็สามารถที่จะมีวิธีการอื่นในการจัดการในการประกอบอาชีพในเฉพาะในด้านเกษตรได้การไถกลบตอสังจะก่อให้เกิดประโยชน์อีกหลายๆประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเศษวัสดุตอสังดังกล่าวนั้นก็จะสามารถทำให้เกิดปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยธรรมชาติได้จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้อปุ๋ยเคมีทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนเกิดขึ้นกับชีวิตสุขภาพอนามัยของพี่น้องครับก็จุดนี้ถือว่าเป็นจุดนำร่องที่อยากจะให้พี่น้องเกษตรกรประชาชนได้เห็นเป็นตัวอย่าง
ทางสำนักงานเกษตรสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้พยายามที่จะขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่9อำเภอของจังหวัดพะเยาเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้เกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถที่จะใช้เป็นทางเลือกหรือวิธีการในการที่จะไม่ให้มีการเผาเกิดขึ้นครับเจ้าซึ่งก็เป็นโครงการดีๆนะเจ้าเพื่อตีมูเฮาจะได้มีอากาศสดชื่นเนาะเจ้าเจ้านอกจากนั้นนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าลองมาติดตามเรื่องของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของเฮาพองนะเจ้าซึ่งจังหวัดได้มีการประชุมนะเจ้าคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเมื่อวันที่13 มีนาคม 2556ที่ผ่านมานะเจ้าเพื่อกำหนดกรอบติดใจเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเนี่ยนะเจ้าหัวหน้าก็คือเงินที่เปิดให้ด้วยตีเฮาบ่ต้องเอาเงินไปชำระกองทุนคืนเจ้าเป็นใจขาดไปเลยซึ่งความคืบหน้าหรือว่ากรอบเนี่ยจะเป็นจะได้เดี๋ยวติดหน้านะเจ้าเฮาจะเจ้าเฮาจะมาอู้คุยในเรื่องของเงินอุดหนุนตัวนี้ท่านผู้ฟังฟังนะเจ้าหัวหน้าเจ้าแล้วนอกเรื่องโครงการทรงน้องเฮียนผู้ช่วยพยาบาลอู้ซะน่ากลัวเลยเนาะวิชาชีพโกลเด้นเยียร์ของโรงพยาบาลโกลเด้นเยียร์กรุงเทพนะครับรับสมัครตอนนี้กำลังรับสมัครอยู่นะครับรุ่นที่13แหมสาวคนน้องยังเปิดอยู่นะเจ้าครับรับสมัครสาวคนตอนนี้มาสมัคร4คนแล้วเจ้าจะเดินทางวันที่29เดือนนะครับได้ตอนใดก็คงจะไปตอนนั้นนะช่วยละออนนะครับเนาะตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครนะครับน้องๆเยาวชนอายุ15ขึ้นไปนะครับจบม .3 หรือม .6 ที่อยากจะมีวิชาชีพทางด้านผู้ช่วยพยาบาลด้านการดูแลผู้สูงอายุจบแล้วมีงานทำเลยแล้วก็เป็นทุนฟรีนะครับไม่มีค่าเราเรียนนะครับจะเสียค่าเสื้อผ้าตะอันนะครับแล้วก็มีเงินประกันการศึกษา 5,000 บาทนะครับจบแล้วก็จะคืนให้จบแล้วก็ทำงานท่านเลยนะครับพอได้รับใบประกาศเสียบัตรในช่วงระหว่างเฮียนมีไปเลี้ยงเลี้ยงอาหารตัวแล้วก็จบแล้วก็ได้ใบประกาศบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานของโรงพยาบาลท่านเลยอยู่ก็เปิดสักวันหนึ่งก็ปีกมาบ้านเฮาเอาวิชาความรู้มาสมัครตามโรงพยาบาลของรัฐของเอกชนบ้านเฮาก็ได้เลยจะทำงานอิสระก็ได้ของมีน้องๆจบอบรมเกือบ100กว่าคนเกือบ200แล้วผมพาไปนะฮะส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะนั้นถ้าท่านได้รับข่าวนี้ก็ถ้ามีลูกหลานท่านใดนะครับจบม .3 ม .6 แล้วไม่ได้ไปทางใดเตื้อหรือว่ามันมีแห่งที่จะส่งละออนต่อนะครับไปยังเฮือละออนเสียอนาคตนะครับก็ติดต่อกับผมมาได้เลยนะครับยุทธภูมินามวง0897576032หรือจะติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอตอนนี้เปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่29เลยนะครับเจ้าสมัครวันนี้ขึ้นรถมาแรงเลยก็ได้เลยนะครับ29นะครับยังพอมีเวลาเหลือเนาะเจ้าพอเวลาเราจะมดแถวเนาะเจ้าสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะเจ้าป้ากันใหม่ในรายการฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนเสาตีเสา3มีนาคมนะเจ้าวันนี้ต้องเจ้าวิภาราชไฟเครือแล้วก็หัวหน้ายุทธภูมิขอจากลาท่านไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าครับสวัสดีครับ